อร์สตาร์แห่งวงการบันเทิงคือผู้มอบความสุขให้กับคุณผู้ชมพวกเขาสร้างสรรค์ผลงานมากมายเพื่อฝากรอยยิ้มให้คนทั้งประเทศเป็นซูเปอร์สตาร์ก็ยากแล้วแต่พวกเขาก็ยังทำธุรกิจที่พามันไปสู่ความสำเร็จได้อีกด้วยเราจะไปพิสูจน์พร้อมๆกันให้รู้ว่าพวกเขาเป็นมากกว่าดาราเพราะเขาคือซูเปอร์สตาร์ซีอีโอสนับสนุนโดย Toyota Fortuner สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO ซุปตาครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับซุปเปอร์สตาร์สาวสวยเจ้าเสน่ห์ที่มาพร้อมกับแววตาเซ็กซี่ขี้อ่อนโบวี่อัธมาชีวนิษฐ์พันธ์ตลอดระยะเวลากว่า6ปีบนเส้นทางสายบันเทิงที่ชื่อของสาวโบวี่ได้เป็นที่รู้จักหนึ่งในนักแสดงที่ขึ้นทำเนียบสาวสวยพราวเสน่ห์อันดับต้นๆของประเทศทักษะความสามารถบวกกับความน่ารักสดใสซุกซนในแบบของเธอได้พิสูจน์สู่สายตาผู้ชมผ่านคาแรคเตอร์นักแสดงและบทบาทพิธีกรซึ่งเสน่ห์ของเธอในแต่ละผลงานวันนี้พิธีกรของเราเตรียมมาแบบจัดเต็มแน่นอนครับอีกด้านในมาตรธุรกิจซุปตาสาวผู้มากเสน่ห์คนนี้ขอชวนคุณผู้หญิงมาบริหารเสน่ห์กับธุรกิจร้านต่อผม The Hair Shop เทรนด์ต่อผมในแบบซุปตาที่เธอได้นำเข้าเจ้าแรกของประเทศทรงผมทุกสไตล์ที่การันตีเลยว่าคุณจะสวยสง่าได้เหมือนกับเธอคนนี้ตอนนี้ CEO ซุปตาขอพาคุณผู้ชมไปพร้อมกับ Toyota Fortuner คู่ใจเพื่อพบกับซุปตาสาวสวยพราวเสน่ห์ไปพบกับเธอกันเลยครับน้องไอ้โอ้โหรีบเดินไปไหนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ไม่สะดุดบอกว่าความหล่อพี่ที่บอกเฉิดฉายเด้งขึ้นมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยพี่ตื่นมาบอกว่าแต่งตัวตั้งแต่ตีห้านะครับน้องไอ้เรื่องความหล่อนี่ไม่เถียงนะวันนี้ดูดีดูดีเพราะว่าเป็นผู้ชายอยู่คนเดียวนะคะแต่ไอ้รู้นะว่าที่แต่งตัวหล่อมาขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะไอ้หรอกแต่เพราะแขกรับเชิญคนนี้ใช่ไหมคะสาวโบวี่ค่ะสาวฮอตพราวเสน่ห์เออต้องบอกว่าวันนี้ต้องเป็นวันธรรมดาที่มีความสุขมากๆครับเจอทั้งสาวสวยเซ็กซี่อย่างน้องไอ้สาวบอกว่าสวยซุกซนแบบน้องโบวี่นี่นะเนี่ยที่ยังชมอภิษอยู่โอ้แต่พูดถึงสาวสวยอย่างโบวี่เนี่ยทำไมพี่น็อตไม่มาล่ะคะทำไมให้ไอซ์มาแทนครับพี่น็อตเขากลัวครับเพราะว่ามีทั้งบอกว่าโบวี่มีทั้งน้องไอซ์มีทั้งน็อตก็จะกลายเป็นสาวสาวสาวสามคนเลยโอ้กลัวสวยคู่สู้เราไม่ได้ว่าเหรอว่าแต่ทำไมนะวันนี้โบวี่แบบทำธุรกิจอะไรไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยเขาทำธุรกิจครับแฮปปี้สตอร์ผมทำให้บอกว่าทุกคนสวยเหมือนดาราได้อุ้ยอย่างวันนี้พี่ก้องก็จะไปต่อผมเหมือนกันใช่ไม่ต่อต้องให้น้องไอซ์เธอเป็นคนต่อเอาแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปเจอโบวี่ดีกว่าไหมอยากรู้เหมือนกันว่าธุรกิจของเธอเนี่ยเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนครับจัดไว้แล้วอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ไหนครับ VIC ลาวชั้น6สยามดิสคัฟเวอรี่ครับโอเคงั้นเราขึ้นไปหาโบวี่กันเลยพร้อมแล้วนะไปสาวสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยไงบ้างขอบคุณมากนะที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยที่มารายการ CEO ซุปตาร์นะคะยินดีตอนแรกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าโบวี่เนี่ยเขาเป็นซุปตาร์แต่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็น CEO ด้วยอ๋อธุรกิจกำลังมาแรงเลยคือพูดว่า CEO ก็ดูยิ่งใหญ่ไปหน่อยก็เอาเป็นว่าเจ้าของร้านเล็กๆแห่งหนึ่งเป็น CEO เหมือนกันนะคะแต่เราเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าที่มาของการเป็นซุปตาร์แล้วก็ CEO เนี่ยของโบวี่เนี่ยเป็นมายังไงครับผมเพราะฉะนั้นเราไปนั่งคุยกันมั้ยคะดีครับโอ้ต้องขอบอกว่านั่งวันนี้เขินมากเลยอยู่กับสาวสวย2คนเป็น CEO ซุปตาร์ด้วยนะเราก็เคยมาออกนะแต่วันนี้มาในฐานะพิธีกรมาล้วงลึกดีกว่าว่าโบวี่เนี่ยกว่าที่จะมาถึงเส้นทางซุปตาร์ในวันนี้นะคะครับเป็นยังไงเข้าวงการมาได้ยังไงเข้าวงการมาค่ะก็จริงๆเริ่มจากถ่ายโฆษณาก่อนแล้วก็มีถ่าย MV ค่ะแล้วก็มีประกวดด้วยมีตอนนั้นมีประกวด T3 หนุ่มสาวหน้าใส
โอ้ยวัยใสมากๆเลยเนาะถ้าแบบว่าย้อนสมัยมหาลัยอ่ะที่หนุ่มสาวหน้าใสก็ได้รางวัลนะอันนี้เห็นนะอย่างนี้ได้ได้ยังไงสวยขนาดนี้แต่ตอนนั้นไม่ใช่นะเพื่อนอ้วนคนนี้เยอะเลยแต่ก็ประกวดได้อ่ะได้รางวัลอ่ะแล้วก็มีประกวดโปโลแองเจิลค่ะเหมือนคล้ายๆกับทูตของกีฬาของสมาคมอะไรเงี้ยโปโลต้องไฮโซมากไฮโซนี่นะหน้าตามีรังสีแต่ความเป็นไฮโซแต่โปโลมันมี2อย่างนะที่บอกว่าคนขึ้นไปขี่คือขี่บนม้าหรือขี่บนช้างนั้นโปโลม้าหรือโปโลช้างโปโลม้าค่ะโอ้แต่พอนึกออกนะว่าตอนนั้นโบวี่คงสดใสมากอะไรเงี้ยช่วงใส่ชุดมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับผมมีคลิปมาให้ดูด้วยคลิปอะไรคะคุณน็อตไม่ได้เอามาแต่ว่าผมเอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นเพิ่มเติมว่าความสวยความใสของน้องโบวี่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยเป็นยังไงคลิปอะไรคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูโบวี่อัธมาชวินิชพันธ์ค่ะชีวิตของเจ้าหญิงในความคิดของโบนะคะโบคิดว่าถ้าเป็นเจ้าหญิงเนี่ยก็คงจะได้ไปในที่ที่สุดพิเศษอะค่ะนี่ชุดมหาลัยเลยนี่กี่ปีที่แล้วครับเนี่ยโหน่าจะมีน่าจะสักเกือบ10ปีนะคะ19ปีแล้วกันน่ะเลขกำลังสวยผมต้องขอบอกเลยผมเคยมีโอกาสเนี่ยพบน้องโมวี่สมัยใส่ชุดนักศึกษามาต้องเห็นว่าโอ้โหเป็นคนแพ้เครื่องแบบอยู่แล้วด้วยไงแล้วยิ่งเห็นแบบเครื่องแบบแล้วสวยใสขนาดนี้บอกว่าเป็นลมตายดีกว่าอันนี้คืออะไรครับน้องโมวี่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเขารวบรวมเอาดาวมหาลัยประมาณนั้นแล้วก็เหมือนมาแบบแปลงเราให้เป็นเจ้าหญิงอะไรประมาณนี้ค่ะยินดีต้อนรับคุณพิเศษอย่าง The Princessทางเราได้เตรียมบ้านพักส่วนตัวริมทะเลแล้วก็มีคณะปฏิบัติดูแลไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเชิญเลยค่ะไงคะน้องโบวี่แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้ว ชอบไหมคะชอบค่ะส่วนเสื้อผ้าที่พิชลี่เตรียมมาวันนี้นะคะก็จะเป็นเวสต์ซินินสีขาวสวยใสแบบนี้ต้องเข้าตาผู้จัดละครใช่แล้วอย่าง Exact อ๋อเล่นละครเล่นกับ Exact ค่ะครับถ่าย2เรื่องพร้อมกันเลยนารีสโมสรกับหัวใจศิลาครับตอนนั้นออนแอร์ก็ใกล้ๆพี่บอยมาก2เรื่องเลยทีเดียวเข้ามา2เรื่องเลยคือมันถ่ายพร้อมกันก็ออนใกล้ๆกันแต่ว่านารีสโมสรจะออนเร็วกว่าหน่อยหูมีแต่คนเกลียดมากเล่นเป็นกิ๊กที่ฟุกเกิดคนงงมาว่าทำไมหน้าหวานดูแบบว่าสวยใสขนาดนี้เริ่มแรกเล่นเป็นนางร้ายหรอพี่ที่เอ็กซ์แซกบอกว่าหน้าตาพอดูคือถ้าเกิดมันอยู่ที่การแต่งตาเนาะตาแล้วคือตอนนั้นโบก็ยังแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นนะคือถ้าตาโบถ้าแต่งแบบปกติมันจะดูดุนิดนึงมันต้องเหมือนมีเทคนิคของเราเองที่จะแบบว่าแต่งให้ไงให้มันแบบดูไม่ดุมากไม่จริงไม่จริงผมว่าระดับเอ็กซ์แซกเนี่ยเวลาเขามองเห็นใครเนี่ยเขามองทะลุไปเลยเอาไปได้ก็คนนี้ร้ายชัวโบว่าใช่เลยเขาคงมองแบบผ่านตาทะลุมาแล้วก็เห็นข้างในว่าไอ้นี่แหละมันเหมาะแล้วกินหน้ามันมีแบบว่าท่าทางการเดินที่วีนน่าจะใช่น่าจะใช่อันมีนารีสโมสรมีเรื่องอะไรอีกเรื่องนึงนะหัวใจศิลาเรื่องนี้เล่นกับพี่บี้เดอะสตาร์พี่บี้เดอะสตาร์ของไอซ์ครับหัวใจศิลานี่กับพี่บี้กับพี่ค่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับชอบนะครับก็เรื่องนี้สวยที่สุดในงานแล้วนี่คะสวยเหมือนคุณเลยนะครับอะไรนะคะรายการที่สวยที่สุดอ่ะควรจะไปอยู่เป็นข้อมือของคนที่สวยที่สุดไม่ใช่เหรอครับโอ้โหมาถึงก็เห็นเซ็กซี่สวยสังเกตแขนว่ายังแบบว่าอวบมากนี่อวบไม่อวบสวยออกนี่ไม่อวบเลยฮะเรื่องนี้บอกว่ารับบทเป็นอะไรยังไงครับตัวละครชื่อมิ่งขวัญค่ะคือในเรื่องเนี่ยเหมือนเราก็คือเหมือนเกลียดพระเอกก็แกล้งกันแกล้งกันแกล้งจนแบบว่าคิดว่าพระเอกตายไปแล้วก็พอโตขึ้นพระเอกก็อยากกลับมาแก้แค้นทั้งเราทั้งแม่แล้วก็คนที่เคยแกล้งเขาสมัยเด็กแล้วเราก็จำเขาไม่ได้หรอกก็คือเขาก็เหมือนแบบโผล่ตัวเป็นเปิดตัวเป็นไฮโซผู้ชายหล่อมาจีบเรานี่นั่นนู่นทำให้เราหลงรักอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเฉลยตอนหลังว่าเขาก็คือคนไทยใช่แล้วก็เหมือนแบบเขาก็แบบมาแก้แค้นแต่ในเรื่องเราก็ร้ายเป็นวินวิงเวียนเขาเป็นใครล่ะครับผมเป็นเพื่อนบ้านขวัญนะคะขวัญจอดรถจอดรถลงไปคุยพี่ขวัญจะให้จอดรถไหมครับผมรอคุณขวัญได้นะครับอย่าดีกว่าค่ะไม่เป็นไรค่ะWhat?
ที่นี่แบบว่าตื่นเต้นมากเราเชื่อไหมว่าคือแบบเล่นเลิฟซีนครั้งแรกอ่ะมีเลิฟซีนด้วยค่ะมีเลิฟซีนชายกับบีเดสลาร้อนเลยอ่ะร้อนเล่นไม่ได้อ่ะคือมันเกรงอ่ะมันเกรงแล้วมันเหมือนเล่นไม่ได้แล้วเราเหมือนแบบเราเขินเราไม่กล้าแล้วเราก็เหมือนเล่นไม่ได้แล้วแบบจนพุ่งกับโกรธว่าแบบทำไมถึงเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพุ่งกับโกรธเลยเป็นเรื่องเป็นราวก็คือเล่นไม่ได้แต่คือตอนนี้แม่ปอเลยไม่ออกเลยเนาะเลิฟซีนทำยังไงพี่แบบว่าไม่ได้บอกว่ามีเจตนาแฝงนะช่วยเล่นให้ดูอีกทีนะเพราะเล่นพี่ตอนนี้เขาเล่นยังไงมันเล่นขนาดไหนมันยังไงเลิฟซีนจริงๆน้อยไม่ได้เยอะด้วยค่ะแค่เหมือนแบบไปจับกอดคือแบบมันไม่ได้แบบเยอะอะแต่แบบเหมือนมันเป็นละครเรื่องแรกแล้วมันแบบไม่เคยแค่รอบแรกเนี่ยใช่ให้ไลท์ตัวผู้ชายยังทำจะไม่เป็นเลยนะจริงเหรอเป็นเหมือนกันถ้ามีปัญหามีปัญหาปรึกษาเจเขาปีนี้ปรึกษาเจเขาต้องทำยังไงครับรุ่นใหญ่ไม่ได้จะบอกว่าแรกๆทุกคนเองอะยาสาธิตตลอดรุ่นนะตัวลายเนาะเวลารูปแบบเป็นอย่างเงี้ยคือกว่าที่เราจะรูปได้แบบเนียนอะไรเงี้ยตอนแรกก็โบปูนหรือเปล่าคะเนี่ยใช่แต่ก็ต้องแบบว่าใช้เวลาใช่ไหมโบวี แต่หลังจากผ่านมาหลายเรื่องตอนนี้เป็นไงคะชินเลยโตเลยค่ะโตเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกแล้วประสบความสำเร็จมากจนละครนะละครอ่ะดังจนเข้าตาแบบว่าผู้จัดท่านอื่นอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่นกชัดชัยอันนี้ตารุ่นใหญ่ต้องข้ามช่องใช่แต่อันนี้มาสายแนวบู๊เนาะใช่ใช่ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟค่ะอ๋อเพื่อจะตอกย้ำความเป็นซุปตาร์ได้คือว่าเข้าวงการแรกๆเล่นบทบาทอะไรก็ได้บทที่ท้าทายคือเล่นแบบว่าบทยากๆที่แบบว่าบทตัวร้ายแล้วคราวนี้ไปเตะไปต่อยความสวยความน่ารักในนักฆ่าในนักฆ่าเราต้องบูด้วยร้ายเรื่องนี้หูเรื่องนี้สนุกมากเฮ้ยอันนี้ก็มีพี่อุ๋ยนนทรีเป็นผู้กำกับอ่ะใช่ชื่อดังมากๆขอดูได้ไหมโอ้โหเฮ้ยเตะขนาดนั้นได้เลยเหรอโบวี่เออโบเตะสูงนี่มันโบวี่หรือจีจ้าเนี่ยโบเคยเรียนเทควันโดมาก็จะเตะได้สูงนิดนึงสนุกไหมเรื่องนี้สนุกมากอยากเล่นอีกพี่นกขาถ้าโบวี่ขอเล่นอีกสักเรื่องได้ไหมคะมึงสองคนเลิกกูเฮ้ยไม่เอาพี่บอสพอใจกับผลงานเลยครับเรื่องนี้จริงๆถ้ากลับมาดูก็ยังรู้สึกว่ามันก็มีความเก๊ะๆกังๆเนาะถ้ามีโอกาสได้กลับไปทำใหม่ก็อยากจะกล้าขายให้มันดีกว่านี้แต่จริงคิวบูตอนนั้นพี่โนก็ส่งเรียนนะคะนอกจากจะต้องเรียนการแสดงแล้วกับหม่อมน้อยก็ยังต้องเรียนคิวบูด้วยที่ต้องไปฝึกทุกอาทิตย์เลยต้องวิ่งต้องแหน่เตะต่อยตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องยันตอนนั้นต้องออกกำลังกายเยอะเนาะเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะนี่ครับน้องไอซ์ครับนี่ครับเวลาพูดกับซุปตาร์ทุกคนนะเขาต้องบอกว่าถ่อมตัวอย่างนี้ยังไม่พอใจยังไม่อะไรจริงๆนะเป็นแต่อยู่ที่ผลงานนี่ครับซุปตาร์เนี่ยก็เป็นซุปตาร์จากละครนะครับภาพยนตร์นี่ถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่เล่นภาพยนตร์ภาพยนตร์นี่จะต้องแบบว่าเป็นคนที่มีแบรนด์ดึงดูดให้คนจ่ายเงินซื้อตั๋วเข้ามาดูเราในโรงมันไม่เหมือนแบบว่าโทรศัพท์กับโทรทัศน์นะใช่ไหมภาพยนตร์ตอนนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนะคะแฟนเก่าแฟนใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนสร้างชื่อนิดนึงก็คือจากตอนแรกเล่นละครมาก็ยังเฉยๆพอตอนมีแฟนเก่ากับแฟนใหม่ก็เริ่มเป็นที่รู้จักเยอะขึ้นค่ะตื่นเต้นไหมหลังจากเล่นละครแล้วคราวนี้มาเล่นภาพยนตร์ก็ตื่นเต้นแต่จริงๆตอนแรกอย่างเรื่องแฟนใหม่เอาจริงๆบทข้างในก็ไม่ได้เยอะมากนะคะคือไม่ได้คาดหวังอะไรแต่กลายเป็นว่าคนรู้จักจากเรื่องนี้เยอะครับ50ล้านนะจ๊ะจ้ะแล้วผมก็นำมาให้ดูด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำการบ้านนี่กดยังไงจ้ากดสินี่ไงซัมซุงกับผมขนาดดีทุกรุ่น Hello Hello พี่ใครเหรอคะใครวะโทรมาแล้วก็ไม่ยอมพูดโอ้โหตายก็ได้ดีเนาะเออข
าถ่ายดีนะพิษอึ้งอ่ะแล้วแฟนใหม่กับแฟนเก่าเนี่ยเขาเปลี่ยนนักแสดงไม่ใช่เหรอแล้วมันพอถึงได้อยู่ทั้งสองเรื่องเลยล่ะคือมันเป็นกิมมิกเล็กๆว่าเขามาเชื่อมเรื่องด้วยแบบพอเปิดมาเรื่องนี้เราแฟนใหม่เราเป็นดาราซึ่งเป็นดาราที่เล่นหนังเรื่องแฟนเก่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอพี่อีกแป๊บเดียวพี่เหลือถ่ายชุดเดียวก็เสร็จละโอเคนึกออกป่ะเหมือนเปิดเรื่องมาคือแบบทุกคนก็เข้าไปดูหนังเรื่องแฟนเก่าในโรงแล้วก็ออกมาคือเราเป็นดาราที่เล่นเรื่องนั้นแต่จริงๆเนื้อเรื่องอ่ะเปลี่ยนหมดเลยช่วงหน้าเมื่อซุปตาสาวสวยพราวเสน่ห์ต้องมารับบทบาทพิธีกรทักษะการสื่อสารและการนำเสนอความเป็นตัวเองของเธอจะออกมาน่ารักถูกใจผู้ชมขนาดไหนสักครู่เดียวครับหลังจากที่เราได้เห็นฝีมือการแสดงของซุปตาสาวคนนี้หลากหลายคาแรคเตอร์ตัวละครถูกถ่ายทอดผ่านความสวยพราวเสน่ห์ให้เห็นแบบจัดเต็มทุกการแสดงมาถึงอีกหนึ่งบทบาทที่ความสามารถของเธอถูกนำไปสร้างสีสันในฐานะพิธีกรความน่ารักสดใสในอีกมุมของเธอจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับน้องไอซ์ครับบอกว่าดูซะก่อนสวยใสมีไลฟ์สไตล์ขนาดนี้ซุปตาก็ต้องมีความสามารถและสามารถพรีเซนต์นี้สู่คุณผู้ชมในบทบาทของพิธีกรเขาเป็นพิธีกรเป็นตั้งแต่แรกๆเลยค่ะรายการทำทุกอย่างเลยเหรอรายการแรกๆก็ทำกับพี่ก้องเลยค่ะพี่ก้องอีกแล้วพี่ภูริรายการอะไรคะโอ้สามคนนี้พิธีกรดังมากเลยนะดังมากรายการอะไรคะรายการสนุกมากชื่อรายการไม่ธรรมดาครับนี่แล้วยังไม่เพียงแค่นั้นไม่ได้ยินเลยรายการที่ดังรายการที่ดังพิธีกรหล่อมากหล่อมากอันนี้ก็เคยไปรับเชิญด้วยนะเทปนึงอ่ะจำได้รายการนี้พี่อุ้ยมีคนรับเชิญมากมายเลือกเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายเยอะแล้วไงสามคนแล้วแล้วยังไงคะทำไมตอนนั้นถึงได้เล็งเห็นอะไรในตัวโบวี่ครับเพราะถือว่าเราก็ต้องการผู้หญิงสวยผู้หญิงที่บอกว่าสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สู่คุณผู้หญิงและคนและเชื่อไงผู้ประกอบการพิธีกรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไอเดนติตี้คือพูดอะไรไปแล้วคนแบบว่าเชื่อและกระทัดในสิ่งนั้นซึ่งน้องโบวี่ก็ทำได้ดีมากด้วยสวยขนาดนี้เป็นไงชอบไหมบทบาทพิธีกรมาต่างจากภาพยนตร์ละครที่เราเคยทำไหมครับจริงๆเราชอบนะคะคือเพราะว่าอย่างที่พี่บอกพิธีกรเราสามารถเหมือนเป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็ชอบเวลาที่ชอบพิธีกรที่ไปพักสนามไปเอาดอไปแบบไปที่นู่นที่นี่ไปดูนู่นดูนี่มันทำให้เหมือนแบบเราได้เห็นสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเหมือนไปเที่ยวด้วยก็สนุกค่ะชาเล็บชิไลเป็นแบบนี้ทุกที่เลยล่ะค่ะถ้างั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวโบวี่จะพาไปทำเล็บกันค่ะแต่รับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ๆอุ้ยใสมากแรกๆก็ยังพูดแข็งๆอยู่นะนิดนึงชอบไหมบทบาทการเป็นพิธีกรครับตอนนั้นทำสนุกค่ะเพราะว่าได้ไปเที่ยวได้ไปที่แปลกๆใหม่ๆตลอดเวลาก็สนุกดีเพื่อตอกย้ำความเป็นไลฟ์สไตล์แฟชั่นนี่รายการอินเทรนด์ชิคชาแนลRest in Trend ในช่วงนี้นะคะก็ไม่ค่อยได้พาไปดูแอคเซสซอรีกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะบูวี่ได้ข่าวมาว่ามีแบรนด์แอคเซสซอรีชื่อดังจากลอนดอนนะคะมาเปิดที่เมืองไทยแล้วค่ะซึ่งคอนเซ็ปต์ของแบรนด์นี้นะคะก็คือว่าเปรียบเสมือนถ้าเกิดสาวๆเดินเข้ามาในร้านเนี่ยก็เหมือนกับได้เปิดลิ้นชักตู้เสื้อผ้าออกมาแล้วก็เจอแต่แอคเซสซอรีเต็มไปหมดเลยค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอินเทรนด์เป็นไงครับคอนเซ็ปต์คือเราก็จะพาไปอัปเดตเกี่ยวกับแฟชั่นใหม่ๆเทรนด์ใหม่ๆคอลเลกชันใหม่ๆร้านใหม่ๆหรืออะไรที่แปลกๆเก๋ๆที่เกี่ยวกับแฟชั่นการแต่งตัวครับแล้วก็เรื่องของที่กินที่เที่ยวหรือว่าสถานที่ที่มันแปลกๆใหม่ๆที่เป็นที่ขึ้นมาในตอนนั้นกำลังเข้ามาในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้านอาหารแล้วตัวเองเป็นคนอินเทรนด์ไหมครับสำหรับโบแฟชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของสไตล์ด้วยค่ะคือเราไม่จำเป็นต้องตามแฟชั่นทั้งหมดสำหรับโบสนใจแค่ว่าโบชอบแบบไหนแล้วแต่งแบบไหนแล้วสวยแล้วก็ถ้าเกิดมันมีเทรนด์อันไหนมาที่เราคิดว่ามันเข้ากับเราก็จะดึงมาถ้าคิดว่ามันไม่เข้าก็ไม่ใช้ครับมันช่วยบอกเลยที่อย่างที่ไม่เข้าใจเนี่ยไอ้หมวกใบใหญ่ๆมันมีเทรนด์หรือเปล่าหมวกใบใหญ่ตอนนี้นะคะมัน
อินมากเลยค่ะพี่ค่ะแต่ถ้าเกิดพี่ใส่อาจจะดูไม่ดีแต่ว่าสำหรับบางคนใส่ดูดีมากอ๋อเหรอฮะเอ้าใส่หมวกใหญ่มาเหมือนกันเลยเนี่ยใช่เลยไม่ได้ใส่หนูนั่งอยู่นี่อย่าบอกนะว่ามองไม่เห็นโอ้โหมึงสังเกตนี่บางทีเปิดเข้าประตูบ้านใครที่เข้าไม่ได้แล้วติดประตูไอเขาเป็นคนนำแฟชั่นเรื่องของเกี่ยวกับพวกแต่งประดับศีรษะประดับผมแล้วเขานำทุกอย่างเลยแฟชั่นไอคอนจริงจริงจริงโอ้โหซุปตาตัวจริงต้องทำได้หลายบทบาทจากละครแล้วภาพยนตร์แล้วพิธีกรแล้วคราวนี้มันต้องเล่นซิตคอมซิตคอมซิตคอมนี่เป็นอะไรที่จังหวะนี่ไม่ต้องดีมากนะมันไม่ได้เล่นง่ายๆเหมือนละครเลยนะคะจะต้องเป็นซิตคอมมหาชนด้วยซิตคอมมหาชนระเบิดเธอเทิงลั่นทุ่งค่ะตอนนั้นจะให้ลุยตอนนี้บี้เดอะสตาร์ครับผมเพลงใหม่ครับอุ้ยพี่ยอดเต้นสวยจังเลยอ่ะวันนี้มาเต็มมาเต็มอารมณ์ดีจังเลยนะครับมะนาวจ๋าก็มะนาวก็อารมณ์ดีอย่างนี้ทุกวันแล้วไม่เห็นจะแปลกสักหน่อยว่าแต่ว่าพี่ทองมีอะไรหรือเปล่าพูดจาดีๆกับพี่ทองด้วยอ่ะป่วยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยดูหน่อยดิป่วยที่ไหนเอ่ยโอ้ไอ้พี่ทองผีชูแล้วกาดอีกกลับไปเลยป่าวที่นี่เลยทองกลับไปเลยผมชักไม่แน่ใจแล้วบทบาทที่น้องเขาได้บอกว่าตอนแรกเอ็กซ์แซคต้องมองเห็นบอกว่าความร้ายบางอย่างเห็นว่าคนที่ซาดิสเตะต่อยได้พี่นกมองเห็นว่าซาดิสเตะต่อยระดับเวิร์กพอยต์ผมคิดว่าเขาไม่ธรรมดานะเขาต้องมองเห็นความเป็นบ้านๆอันนี้ไม่หมดแล้วต้องเป็นยังไงร้ายไหมร้ายไหมเป็นแบบลูกสาวกำนันไม่ร้ายเลยไม่ร้ายเลยแกเป็นเหมือนฟีลแบบลูกสาวกำนันเฮาๆแต่ก็มีความเป็นแบบเฮาๆแบบไม่มีเซ็กซี่เหรอไม่มีเซ็กซี่เลยครับต้องน่ารักเลยน่ารักฉีกเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเปียสองข้างบทบาทในเรื่องนี้เป็นอะไรนะครับเป็นหลานของพี่ส้มเช้งค่ะก็คือหลานพี่ส้มเช้งมี2คนมีโบวี่กับพี่กระแตพูดถึงสถานีนึกได้ตาเจอกับคุณด้วยนะไหนจ๊ะแค่นั่งคุยอยู่กับผู้หญิงอ่ะเป็นคนมาถามทางหรือเปล่าคนที่สถานีอ่ะชอบมาถามทางพี่คุณบ่อยๆไอ้ถามทางไม่ถามทางไม่รู้แต่ได้ยินบอกว่าจะไปที่ห้องการว่างั้นไปที่ห้องเหรอป้าหูป่าหรือเปล่าจ๊ะใช่ดิเดี๋ยวนี้คนแก่มันพูดอะไรมันไม่มีความหมายแล้วไม่มีใครสนใจไม่มีใครจะฟังแล้วล่ะโอ๊ยค่ะอย่าน้อยใจสิเดี๋ยวความนั้นขึ้นหรอเอาเช็ดหน้าเช็ดตาหน่อยป้าคิดมากคือเรื่องนี้เนี่ยได้งานอีเวนต์ต่างจังหวัดเลยเพราะว่าแมสคือคนต่างจังหวัดดูเยอะค่ะถ้าโบไปอีเวนต์จังหวัดไหนแล้วก็ถามว่าแบบได้ดูระเบิดเถิดเทิงลั่นทุ่งกันได้คะเขาบอกว่าเขาจะเรียกมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนจะรู้จะดังอะไรเนี่ยคนต้องเรียกตัวละครนั้นอะไรไปไหนคนจะเรียกมะนาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่เวลาไปงานแบบทุกจังหวัดเลยต้องมีคนเรียกชื่อเราได้จากละครเรื่องนี้ค่ะในฐานะที่ได้เล่นในเรื่องนี้ด้วยเป็นไงบ้างครับคุณไอซ์ครับสนุกไหมครับถ่ายเรื่องนี้น่ารักค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอรู้สึกว่าก็เป็นอีกมุมมองนึงเนาะที่ให้คนได้เห็นโบวี่ว่าเฮ้ยไม่ได้มีแค่เซ็กซี่นะร้ายนะดุนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบแนวน่ารักกากันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องใส่ตัวเซ็กซี่เลยใช่ไหมก็จะใส่แบบเสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงแบบว่าสามส่วนเนี่ยตัวนี้ตลอดใส่เวียนไปเวียนมาอยู่สามสี่ตัวใช่เราก็จะได้เห็นโบวี่อีกคาแรคเตอร์นึงอีกมุมนึงแต่ผมนะแค่นั่งดูผมก็ไม่พอไม่ใช่อันนี้ซิตคอมอันนี้ดูแล้วยิ้มมีความสุขใช่ไหมจะบอกว่ามีอีกอันนึงงานอีกงานนึงของชิ้นนึงของเขานะพี่ก้องดูพี่ก้องต้องมีความสุขเนาะอาจจะแบบหัวใจวายได้กับชิ้นนี้ผมไม่ได้เตรียมมาน้องไอซ์เตรียมมาใช่ไหมเตรียมมาเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมทุกคนนะคะต้องอยากดูผลงานชิ้นนี้ของเธอโชว์หน่อยเป็น MV ค่ะล่าสุดได้ไปเล่น MV มาของ Fucking Hero นะคะได้รวบรวมสาวแบบว่าที่ผู้ชายแบบใจละลายอ่ะครับผมมารวมกันอยู่ในนี้นะคะขอเชิญคุณอภิสดากดเพื่อเป็นเกียรติกับทางรายการเราได้มั้ยครับ1 2 3สวยเสียจริงนะแม่คุณบุญเหลือเกินที่ได้เจอสวยอะไรอย่างอันนี้เขาเองอันนี้อะไรครับเนี่ยชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลง Beautiful Girl ค่ะเพลงสวยก็คือเพลงนี้เนี่ยพวกเราทั้ง5คน5สาวในนี้ค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ของเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งก็เป็นเพลงแบบเหมือนแบบสาวๆหุ่นดีผิวสวยได้ๆอะไรอย่างนี้ที่มาไรเราโดนละอ่อช่างแท้นางเอกนางนางฟ้านางแบบจะนอนในต้องยอมแพ้โยโย่ที่มาไรเราโดนละอ่อช่างแท้ใจพี่ชายยังต้องละลายควักปาก
ไม่มีขอแม่โยโย่กินอะไรเราด้วนเราอ้อช่างน้ำแท้นางเอกนางนางฟ้านางแบบแต่นางในในต้องยอมแพ้โยโย่กินอะไรเราด้วนเราอ้อช่างน้ำแท้ใจพี่ชายยังต้องละลายควักมาถวายไม่มีขอแม่โยโย่โอ้โอ้ beautiful girlใครต่อใครได้เห็นก็คงต้องเพ้อเป็นไงครับการถ่ายบอกว่า MV มันสนุกกว่าไหมจริงๆ MV เนี่ยบอกก็ถ่ายมาตั้งแต่ก่อนเล่นละครแล้วสมัยแคสโฆษณาก็จะมีถ่าย MV บอกว่าวุ้นน่าจะถ่ายมาก็น่าจะมีสัก 10-20 ตัวประมาณนี้ค่ะซื้อกันเป็นโหลเป็นเมาใช่ใช่แต่บอกว่าไอก็ไม่น่าจะแพ้กันค่ะก็สนุกโบชอบนะถ่าย MV เพราะว่าโบชอบภาพดูภาพปกติเป็นคนชอบดู MV อยู่แล้วภาพมันจะสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเวลาเราถ่ายแล้วก็ชอบดูผลงานว่าเขาสวยจังแสงเขามันจะมีวิธีการเล่นแสงวิธีการใช้มุมดูสวยใช่คือมันจะคัดมุมหน้าที่เราดูดีที่สุดแล้วอันนี้จะชอบมากตอกย้ำความเป็นซุปตาครับน้องไอซ์แต่ไม่เพียงเท่านี้ซุปตาสาวสวยของเราก็มาทำธุรกิจเพื่อเพิ่มความสวยให้กับคุณผู้ชมของเราอีกด้วยใช่แล้วค่ะการที่จะได้มาออกรายการนี้นะคะไม่ใช่แค่เป็นซุปตาได้อย่างเดียวคุณจะต้องมีมุมมองทำธุรกิจอะไรด้วยนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากเห็นอีกด้านนึงของซุปตาของเรานะคะเพราะเขาคือซุปตา CEO ตอนนี้เราอยู่ที่ดิสโทรีนะครับเดี๋ยวน้องโมวี่ช่วยพาข้ามไปที่สยามนะไปดูธุรกิจของน้องโมวี่กันนะครับธุรกิจอยู่แค่ตรงข้ามนี่เองเหรอคะที่สยามซอย2ซอย2เองเหรอคะใช่ค่ะเพราะงั้นเราเดินข้ามถนนกันไปดีกว่าพวกเราเด็กหยามเด็กหยามไปเลยช่วงหน้าซุปตาสาวสวยโบวี่อัธมาขอมาเอาใจคุณผู้หญิงเคล็ดลับเพิ่มเสน่ห์ให้สไตล์ทรงผมในแบบซุปตากับธุรกิจเทรนด์แฟชั่นต่อผม The Hair Shop สักครู่ครับจะพูดถึงซุปตาสาวคนนี้ในทุกบทบาทที่เธอได้รับนอกจากความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์สู่คนดูแบบตีบทแตกแล้วสิ่งหนึ่งที่พัฒนามาตลอดไม่แพ้ฝีมือการแสดงนั่นก็คือความสวยพราวเสน่ห์ที่หลายคนต่างหลงไหลและวันนี้เธอขอชวนคุณผู้หญิงมาบริหารเสน่ห์กับธุรกิจร้านต่อผม The Hair Shop ที่จะทำให้ผมทุกทรงของคุณสวยสง่าได้เหมือนกับเธอคนนี้สวยงามสวยงามแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ The Hair Shop ค่ะโดยมี CEO เจ้าของร้านอยู่กับเราด้วยมหานครแห่งแฟชั่นถ้าไปอิตาลีต้องไปที่มิลานฝรั่งเศสไปที่ปารีสไทยแลนด์ก็ต้องสยามสแควร์โหไปจบซอย2ด้วยตอนนี้นะคะอยู่ซอย2ครับผมถามหน่อยว่าทำไมถึงเปิดร้านแบบว่าขายพวกแบบผมแบบนี้ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักว่าร้านแฮปปี้สคืออะไรนะคะก็ขอแอบโชว์เบาๆนิดนึงมีคนที่ไม่รู้ใช่ไหมอย่างพี่ก้องเนี่ยคงไม่รู้เรื่องแน่นอนโนไอเดียเลยไม่เข้าใจเลยเข้าร้านนี้ขอถอดหมวกกันได้ไหมขอถอดหมวกปีกกว้างก่อนก็นี่ค่ะนี่คือแฮปปี้สก็คือเป็นชอบผมที่มันจะมีแป๊กแบบเนี้ยแล้วเวลาใส่คือเราแบบเหมือนแค่ติดเข้าไปเติมเข้าไปข้างในอ๋อคือผมสั้นกลายเป็นผมยาวได้เลยใช่ผมยาวแล้วก็ทำให้ผมหนักหรือบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนเนี่ยผมยาวอยู่แล้วแต่ถ้าผมบางอ่ะมันดูไม่สวยไงมันไม่มีวอลลุ่มแบบไม่สามารถทำตัวแบบผมไม่ได้ต้องลองทำสบัดผมนิดนึงแบบอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันผมก็ต้องมีความหนานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาผมบางใช่ไหมไม่รู้ทำไงคือเมื่อก่อนจะมีเทคโนโลยีในการต่อโดยใช้กาวใช่ใช่ใช้กาวเลยเหรอติดเลยใช้กาวใช้ความร้อนอยู่ได้3เดือนอยู่ตรงนี้เลยอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนอ๋อที่ผู้หญิงบอกว่าทำแล้วกลายเป็นสาวเกาหลีบอกหัวฟูฟูใช่ไหมคือจะอันนั้นติดแหละมันก็จะมีความเจ็บบางคนนอนไปแล้วรู้สึกว่านอนทับปมอันนั้นก็เลยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำหรับคนที่ไม่อยากติดตลอดอะค่ะอันนี้คนในวงการใช่เป็นเคล็ดลับคนในวงการอันนี้เป็นเคล็ดลับของคนในวงการเลยคือถ้าเราเป็นปมเนี่ยเวลามัดหรือเสยบางทีมันจะติดไงคะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็แค่ติดปุ๊บสวยเลยพอใช้เสร็จซีนนั้นวันนี้เสร็จละแกะแล้วก็ออก
เป็นแบบว่าเทคนิคจากกองถ่ายสู่คุณผู้ชมทั่วไปนี่เป็นแรงบันดาลใจในการมาเปิดร้านเลยนะเพราะว่าก่อนที่โบจะเข้าวงการเนี่ยโบก็เหมือนดูทีวีแล้วก็สงสัยว่าทำไมดาราแบบผมถึงหนาสวยจังแล้วบางวันก็สั้นบางวันก็ยาวทำไมถึงเปลี่ยนได้อะไรอย่างนี้พอเข้าวงการปุ๊บคนที่ดูแลโบคนแรกบอกโบว่าให้โบไปสั่งแฮร์พีซเก็บไว้เลยเซตหนึ่งหมื่นกว่าบาทตอนนั้นใช่เป็นผมแท้เพื่อที่เวลาทำงานทุกงานไม่ว่าจะไปถ่ายละครรายการหรือออกอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็ต้องติดแซมเข้าไปให้ผมมันหนาเวลาเซตมันจะได้สวยแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฮร์พีซมันยังไม่มีขายเป็นร้านทั่วไปแล้วหาซื้อไม่ได้อ่ะคือจะทำเนี่ยต้องสั่งกับช่างผมเนาะการเย็บแบบนี้นี่คือสำหรับคนในวงการเลยนะจะต้องแบบสั่งกับช่างระดับแบบว่าถ่ายโฆษณาช่างใหญ่อะไรเงี้ยก็ราคาหมื่นกว่าแค่คิดว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอ่ะมันแบบมันเติมให้ผมหนาได้แล้วเสร็จแล้วมันดูมีวอลลุ่มแต่ทำไมแบบคนทั่วไปไม่รู้จักอ่ะคนทั่วไปรู้จักแต่ต่อผมถาวรที่อยู่ได้3เดือนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะเห็นว่าแบบว่าต่อผมถาวรอะไรอย่างเงี้ยแล้วโบก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะคนอื่นน่าจะได้มีโอกาสใช้บ้างก็เลยเริ่มเปิดตอนแรกเปิดจากร้านเล็กๆเลยขายตรงยูเนียนมอลแบบเปิดแบบลองดูไม่รู้ว่าคนจะรู้จักจะซื้อไหมก็เหมือนลองตลาดเป็นแผงแบบเป็นล็อกเล็กๆแค่นั้นเองพอมันเวิร์กปุ๊บก็ค่อยเริ่มขยายแล้วก็เลยย้ายมาที่นี่ค่ะจริงๆขายมาทั้งหมด5ปีแล้วเฮ้ย5ปีอันนี้เราก็มีประมาณ5ปีสังว่าตั้งแต่เริ่มแรกที่คนในวงการเริ่มใช้แบบนี้โบวี่ก็เปิดร้านเลยไพโอเนียร์ผู้เริ่มต้น CEO โบกล้าพูดว่าโบเป็นร้านแรกๆที่เอามาเปิดขายให้คนทั่วไปหลังจากนั้นเนี่ยพอโบเปิดที่ยูเนียนมอลล์ร้านของยูเนียนมอลล์เอามาขายเต็มเลยค่ะแต่ว่าคือส่วนใหญ่เขาจะมีแต่ผมสังเคราะห์แต่ไม่ได้มีผมแท้เพราะว่าผมแท้มันแพงแต่คนในวงการนะส่วนใหญ่จะใช้ผมแท้ใช่เพราะว่าได้ไงมันโดนอธิบายระหว่างผมแท้กับผมสังเคราะห์แตกต่างกันยังไงคะก็อันนี้เป็นผมสังเคราะห์ค่ะคือผมสังเคราะห์เนี่ยมันก็นุ่มใช่มันก็จะแบบมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าความแตกต่างกันระหว่างผมแท้ก็คือว่านี่คือผมแท้ค่ะคือผมแท้พอมันเป็นของจริงเนี่ยคือติดเข้าไปมันก็จะมีความเนียนกว่าและที่สำคัญคือมันโดนความร้อนได้มันใดได้มันม้วนได้ปะได้ปะได้เสร็จแล้วมันใดโดนความร้อนอ่ะจะม้วนเหรอม้วนได้คือมันจะอยู่กับเราได้นานกว่าเป็นแต่สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าโอ้ฉันก็เดือนนึงอยากสวยแค่5วันอะไรเงี้ยแล้วแปะเล่นๆไม่กี่ชั่วโมงทานข้าวกับเพื่อนเสร็จฉันก็กลับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้ได้ราคาต่างกันเยอะมากของจริงของแท้แต่ผมแท้แพงกว่าอยู่แล้วค่ะแท้อันนี้กี่บาทอันนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมแท้2,600ค่ะของแท้2,600แล้วถ้าผมสังเคราะห์ล่ะคะอันนี้ 1,800แต่สังเกตว่านี้จะหนากว่าเยอะหนากว่านี้ก็จะบางกว่าแต่ว่าแต่มันจะเป็นความพันกันนิดนึงนะถูกต้องคือเวลาใช้จริงๆแล้วอายุการใช้งานอันเนี้ยนานกว่าคือเก็บได้เป็นปีแน่นอนคือผมสังเคราะห์มันจะมีความพันแล้วก็มันจะพังมันอายุการใช้งานน้อยกว่าค่ะและข้อดีอย่างนึงของผมสังเคราะห์อันนี้ก็จะดีเพราะว่ามันจะมีแบบที่เซฟเป็นทรงมาแล้วอ่าอย่างงี้เห็นมั้ยเป็นรอนใช่อย่างคือบางคนผมรอนธรรมชาติอ่ะเค้าก็คือซื้อแบบเนี้ยให้ติดเข้ากับผมเค้าได้มีหลายสีให้เลือกนะคะให้เลือกเข้ากับผมตัวเองค่ะจริงๆแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยการบอกว่าที่มีผมเป็นรอนยาวสวยงามเนี่ยมันช่วยเติมความมั่นใจให้เค้ามั้ยมันช่วยให้เราสวยขึ้นมั้ยครับสําหรับโบมันใช่โบถึงได้มาเปิดอันนี้คุณผู้หญิงล่ะครับมันยังไงพูดได้เลยนะว่าผู้หญิงแบบว่ามัดผมตึงก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงผู้หญิงปล่อยผมยาวตรงก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงถ้าผู้หญิงดัดลอนเคอร์เคอร์แบบเบาๆอะไรเงี้ยไอ้ว่ามันก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงคือผู้หญิงสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกตัวเองได้เสมออะไรเงี้ยถามหน่อยสรุปผู้หญิงเข้าใจยากจริงคุณผู้ชายชอบไหมแบบผมเบาแบบว่าหยิกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใจเย็นเสียงที่ไปแล้วอ่ะช่วงหน้าเธอจะมาสาธิตวิธีต่อผมในสไตล์เดอะแฮร์ช็อปเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้คุณดูดีมีเสน่ห์อดใจรอสักครู่ครับจากที่เราได้เห็นถึงความสำคัญของเทรนด์ต่อผมแฟชั่นในสไตล์เดอะแฮร์ช็อปกันไปแล้วตอนนี้ซุปตาสาวสวยของเราก็พร้อมแล้วที่จะมาสาธิตเคล็ดลับที่จะทำให้ผมทุกทรงของคุณสวยสง่าในแบบของเธออ๋อคุณน้องหาเดี๋ยวให้ช่างผมฮอลลีวูดเดี๋ยวพี่ดูให้นะฮะเดี๋ยวเสร็จแบบนี้โอ้ไม่เป็นไรค่ะใช้แฮร์พีซคุณน้องทำเองได้อ๋อหนึ่ง
อนแรกเราแบบว่าอยากจะเป็นลูกมือช่วยใช่ไหมแต่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นไงว่าถ้าเกิดอยู่บ้านคนเดียวล่ะอันนี้เนี่ยเขาต้องมีช่างทําผมทําให้หรือเปล่าต้องมืออาชีพเท่านั้นถึงจะแบบว่าติดเองแล้วออกมาสวยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอจะไม่ช่วยอะไรให้โบวี่ทำเองดีกว่าต้องขอบอกคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ดูรายการซีโอซุปตานะครับไม่ใช่ทีวีไดเรกต์ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ทีวีไดเรกต์เลยนะครับแม้แต่ความใกล้เคียงอะไรก็ตามให้โบแบบสาธิตดีกว่าเพราะว่าคุณผู้ชมบางคนเนี่ยชอบคิดว่าทุกอย่างมันยากไปหมดทำไม่เป็นอะไรเงี้ยใช่ช่างผมในกองหรือเปล่าอย่างไรครับนี่คือรูปแบบว่าอันนี้ก็คือยังไม่ได้ติดก็คือเดี๋ยวโบจะติดเพิ่มเพื่อให้มันดูหนาขึ้นนะคะคือก่อนอื่นเลยเนี่ยเห็นตัวแป๊กไหมคะแล้วก็คือเปิดเนี่ยตัวแป๊กมันจะเป็นอย่างเงี้ยเปิดไปทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็คือวิธีง่ายๆคือเราแค่เหมือนติดซ่อนเข้าไปข้างในอะค่ะหรือว่าจะแบ่งผมขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็แปะลงไปแค่นั้นเองวางไปใช่เสียบแล้วก็ติดแป๊กง่ายขนาดนี้เลยง่ายขนาดนี้เลยแค่นี้เองอะคือทำเองคือคอนเซ็ปต์ของโบคือทำเองได้อะค่ะเหมือนแบบสำหรับคนที่รีบตอนเช้าอะไรอย่างงี้แล้วก็แค่ปล่อยลงมาเสร็จแล้วโอ้โหเพิ่งอ่ะดูแบบมาแตกต่างดูดิผมหนาป่ะพี่ไม่เข้าใจดูผมหนาป่ะพี่ไม่เข้าใจผู้หญิงแต่ก่อนหนาแล้วมันทำไมแล้วมันดูสวยขึ้นสวยขึ้นไหมล่ะสวยมันดูแน่นเลยอ่ะมันดูแบบอินเนี่ยมันดูแบบสวยถ่ายแฟชั่นมาอ่ะลองคิดดูสิคะโฆษณาผมเนี่ยมีไหมคนที่ผมน้อยๆมันก็ต้องแบบผมหนาดูมีวอลลุ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นมันทำให้สวยขึ้นดูใหญ่มีกี่แบบบ้างครับหรือว่าคุณมดสมองผมไม่เคยใช้จะได้เอามาใช้บ้างคือถ้าเกิดว่าเป็นผมแท้มันก็จะมีผมยาวตรงอย่างเดียวแต่ว่าผมแท้มันสามารถเซตได้เซตตามใจได้เลยว่าจะทำทรงอะไรเพราะมันโดนความร้อนได้มวนได้ใดได้แต่ถ้าเกิดผมสังเคราะห์เนี่ยก็จะมีเนี่ยเป็นทรงหยิกแบบนี้แล้วก็เป็นทรงตรงที่โชว์ไปใช่ไหมคะแล้วก็อ๋ออันนี้ที่ทรงตรงอันนี้เป็นทรงแบบเห็นตรงปลายไหมคะตรงปลายมันจะงอนๆเล็กๆเขาเรียกว่าทรงซีปลายเป็นทรงซีค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นทรงเหมือนแบบปามมี่ปับใช่ทรงปามมี่สำหรับแบบอย่างบางคนหยิกมากอยากศกหรือใดๆก็ติดได้คือจะมีทรงไหนอยากได้แบบไหนมีหมดทุกอย่างก็พี่มีหลากหลายค่ะจริงๆแล้วก็พี่ก้องอย่าว่าอย่างนั้นนี้เลยนะค่ะคือขอพี่ขอลองได้ไหมได้พี่ก้องอยากได้อะไรคะความฝันของพี่ผมม้าเป็นวงสิบล้อเอ้ยได้อยู่นะวงสิบล้อฮิวโก้เอ้ยมันใช่เลยอ่ะนี่ครับนี่รายการธุรกิจนะครับไม่ใช่รายการตลกน้องๆครับนี่เสียลุกผู้บริหารหมดนะครับเนี่ยโอ้นี่คือเราสามารถจะลุกได้ภายใน3นาทีใช่ไหมทุกอย่างมันง่ายดายครับนี่นี่คือวิชั่นของ CEO ของเราในวันนี้ใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างคะทำมาทั้งหมด5ปีมีอุปสรรคอะไรไหมอุปสรรคมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่บางคนไม่รู้จักว่ามันคืออะไรก็คือมันเหมือนเราต้องค่อยๆใช้เวลาให้คนรู้จักไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ร้านที่ทำเรียนแบบตามมาที่โบบอกว่าโรงการผู้โบเป็นร้านแรกๆที่เปิดขายหลังจากนั้นก็มีคนมาขายตามเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเหมือนทำให้รู้ว่าเราแตกต่างจากเขายังไงก็คือส่วนใหญ่โบก็จะเน้นที่คุณภาพคือราคาไม่ได้แพงกว่าเยอะนะคะราคาแบบอาจจะแพงกว่านิดนึงแต่ว่าคือคุณภาพก็พยายามจะคัดสรรให้ที่ดีกว่าทั้งผมแท้แล้วก็ผมสังเคราะห์แล้วก็ร้านทั่วไปไม่ค่อยมีขายผมแท้ด้วยครับอันนี้จริงจังกันมากเพราะปกติคนในวงการเนี่ยก็บอกว่าแค่แตกเบาๆอันนี้คือว่าเราจริงจังธุรกิจของเราขนาดไหนถือว่าเป็นธุรกิจเล็กๆแต่ว่าถ้าจะทำจริงจังคือจริงๆตอนนี้โบกำลังจะมีทำธุรกิจอีกอย่างนึงซึ่งนั้นจะจริงจังเลยเป็นสโคปค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ว่ามันยังไม่เปิดตัวก็เลยยังไม่ได้พูดถึงอันนี้เหมือนเป็นฟิลงานอดิเรกมากกว่าค่ะครับผมแล้วสนุกไหมในการทำธุรกิจเพราะว่าเป็นนักแสดงอย่างเดียวก็บอกว่าประสบความสำเร็จแล้วแล้วทำไมถึงมาทำธุรกิจเดียวครับก็อย่างที่บอกแหละมันเริ่มจากความคิดว่าคนอื่นเขาน่าจะได้รู้จักแบบโปรดักต์แบบนี้บ้างอยากให้คนอื่นสวยเหมือนเราบ้างประมาณนั้นค่ะก็สนุกดีนะคะเวลาที่แบบได้เห็นลูกค้าได้ใช้แล้วก็ส่งรีวิว before after แล้วก็เหมือนเขาแฮปปี้ว่าแบบเฮ้ยแบบได้ผมหนาผมสวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกดีใจมีคนใช้ของเราแล้วมีความสุขประมาณนี้อ๋อก็ตอบโจทย์ว่าถ้าลูกค้าพอใจแล้วก็คนขายก็มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆคนขายก็แฮปปี้ค่ะผมมองธุรกิจต่อไปยังไงมองธุรกิจต่อไปคือสำหรับตรงนี้ตอนนี้มีขายคอนแทคเลนส์เพิ่มเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์คอนแทคเลนส์ยี่ห้อหนึ่งแล้วก็คือถ้าเกิดที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยเขาจะถ่ายคู่กันแพพีจะคอนแทคเลนส์เพราะมันเป็นสองสิ่งที่ทำให้ผู้หญิง
เปลี่ยนไปถูกต้องค่ะแล้วก็เลยก็คือพอดีเลยเราก็เลยมีเอามาวางก็เดี๋ยวจะมีการปรับปรุงร้านนิดหน่อยเพื่อตกแต่งให้มันเข้ากันนะคะแต่ว่าสำหรับอันนี้ก็คือไม่ได้เน้นว่าจะขยายอะไรจริงจังมากอาจจะมีคนรับไปส่งแบบส่งไปขายต่อบ้างทำงานวงการบันเทิงเขาประสบความสำเร็จแล้วทำธุรกิจหลายคนคุณผู้ชมของเรายังไม่ได้เริ่มต้นทำธุรกิจแต่มีความฝันอยากทำธุรกิจแบบว่าคุณโบวีบ้างลองบอกคุณผู้ชมหน่อยครับว่าเราเริ่มต้นยังไงต้องทำยังไงถึงประสบเร็จแค่นี้ได้ก็จริงๆบอกว่ามันจะทำอะไรต้องอยู่ที่ว่ารักที่จะทำอะไรคือถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบเราจะมีความรู้เรื่องนั้นแล้วเราจะมีความสุขที่เราได้หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือรู้ลึกเกี่ยวกับมันแล้วเราจะทำมันได้ดีค่ะมันต้องเริ่มจากความชอบก่อนก็ต้องยอมรับว่าน้องโบวี่เป็นทั้งซูเปอร์สตาร์แล้วก็ทั้ง CEO ไม่ทราบว่าพอใจกับผลงานของเราทั้งในวงการบันเทิงแล้วก็วงการธุรกิจของเราไหมครับถ้างานในวงการบันเทิงเนี่ยคือโบคิดว่าโบมาไกลกว่าที่โบคิดแล้วโบก็ไม่คิดว่าโบจะอยู่มานานถึงขนาดนี้ตั้งแต่แรกๆโบคิดว่าคงทำอยู่แป๊บๆนึงก็จะไปสอบเป็นแอร์โฮสเตสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับธุรกิจเนี่ยยังไม่พอใจแน่นอนอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็เป็นแค่ร้านเล็กๆแต่โบกำลังมีมองธุรกิจอื่นที่มันจะเป็นสโคปใหญ่กว่านี้กำลังดำเนินการอยู่ค่ะคงได้เปิดตัวจะเป็นช่วงสิ้นปีหรืออะไรอย่างนี้ไว้เปิดตัวเสร็จมารายการนี้ใหม่ได้ไหมได้หรือถ้ามีปัญหาเนี่ยปรึกษารุ่นพี่นี่โอกาสธุรกิจเข้าประมาณพันกว่าล้านไว้แล้วเดี๋ยวจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วล่ะพอพี่เข้าเดี๋ยวพี่ตลาดหลักทรัพย์งั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องโบวีมากๆเลยนะครับที่เกียรติกับสิ่งทุกการในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจากการที่ได้ร่วมพูดคุยกับซุปเปอร์สตาร์สาวสวยพราวเสน่ห์ในวันนี้นอกเหนือจากความงามในรูปร่างหน้าตาที่เราสัมผัสได้อีกสิ่งหนึ่งคือประสบการณ์ที่เธอมุ่งมั่นเก็บเกี่ยวจากเส้นทางสายดวงดาวนี้ได้สอนให้เธอเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการมีจุดยืนของตัวเองเอกลักษณ์ความมีเสน่ห์ที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้นั่นจึงทำให้วันนี้เธอสามารถสะท้อนออกมาจากผลงานมากมายด้วยความจริงใจและความมุ่งมั่นกับทุกบทบาทหน้าที่ที่เธอมอบให้แก่ผู้คนทั่วประเทศโบวี่อัธมาชีวนิษฐ์พันธ์CEO Superstar